เอาเลยนะครับเพื่อนวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนนะครับสำหรับ Over Top Up นะครับจับโปรนะครับ Rise of Star วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทานเพื่อนไปดูโอ้รับสุดยอดของสุรตานะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาเกม 3,700 บาทตอนนี้ Over Top Up นะครับจับโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ 2,220 บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาแพ็คนะครับผมขั้นต่ำก็คือราคาแพ็คก็คือ179บาทเนี่ย Over Top Up จับให้ครับ115บาทนะครับเราจะเห็นราคาตามแพ็คนะครับไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของ Over Top Up นะครับจับโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผม Over Top Up จับให้ครับผมเอาละครับกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้เราจะมาทำการตีบอสสำหรับด่านอ็อกนั่นเองครับซึ่งตอนที่เรามาถึงอ็อกวิลล่านะครับซึ่งเราจะติดกันตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับที่มันเป็นเจ้าตัวอ็อกเบบี้นะครับก็เริ่มติดแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะครับก็ได้ลองเด็บดูแล้วก็มีอะไรมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของ BP เนี่ย BP ผมไม่ได้เยอะนะครับแค่ประมาณ 84,999 นะเออตรงนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะผมก็ไม่ได้แบบทำตัวเวอร์วังเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะบอทเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยฟาร์มอัพจ็อบไปเรื่อยๆนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูของผมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ผ่านเจ้าตัวออกแต่ละด่านไปนะครับว่าเออถ้าวิธีนี้มันพอใช้ได้ไหมนะก็เริ่มแรกนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยก็คาถาไฟนะครับตอนนี้ผมก็ใส่การ์ดให้มันเต็ม4ใบเนาะซึ่งการ์ด4ใบมันก็จะถามว่าหายากไหมตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับมันก็หาง่ายอยู่เนาะก็ตลาดเปิดเมื่อวานผมก็ไปไล่ซื้อเจ้าตัวลูนาติกมานะครับซึ่งลูนาติกมันมีประโยชน์ตรงให้ M Attack นะครับสำหรับวิไฟเนาะสำหรับสายวิสารเลยแหละนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับให้ MX Tag ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เราก็มาตีผมก็ตีให้ขึ้นประมาณ30นี่แหละนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเซนีไม่พอ ในส่วนอีกการ์ดหนึ่งอันนี้ไม่มีใส่นะครับก็เลยเอามาใส่ไว้ก่อนละกันนะแล้วก็ข้างๆนะครับดูไปดูดเลือดส่วนของเสื้ออ่ะเสื้อก็เป็นเสื้อไฟนั่นแหละนะครับเอเจนต์โรบเนาะแต่ว่าในส่วนของการ์ดเนี่ยผมไม่ค่อยมีอะไรใส่นะครับก็เลยเอามารีนนะครับมาใส่เนาะที่มันใส่ได้ทุกชิ้นนะครับมันจะออนะสามารถใส่ได้ทุกชิ้นแต่ว่าผมก็คือมันไม่มีอะไรเลือกครับผมก็เลยเอามารีนนะครับมาใส่ไว้ก่อนดีกว่าไม่มีอะไรใส่นะส่วนหัวนะครับหัวผมก็จะเล่นแบบสาย MX Tag เนาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนกันครับการ์ดก็ไม่มีอะไรให้ใส่ผมก็เลยเอามาเตอร์ลิงการ์ดมาใส่นะครับในส่วนของพระคุ้มก็ Kick Off Agent Skin นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะเน้นในเรื่องของการ์ดเลยละกันซึ่งตอนนี้ผมมี3การ์ดที่ใส่แล้วค่อนข้างที่จะดีเนาะก็จะเป็น Salamander นะครับการ์ดท็อปของวิไฟแล้วก็ในส่วนของ Dragonfly Dragonfly เนี่ยผมเอามาเร่ง ASPD ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะให้ไฟวิล่ามันออกบ่อยๆมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับจะเสริมดาเมจไฟดาเมจเข้าไปเนาะสร้อยเนี่ยสร้อยผมทำผิดนะตอนนี้กำลังหาของมาทำใหม่อยู่นะครับในส่วนของการ์ดผมใส่การ์ดบอสปอมเนาะสำหรับไฟดาเมจนะครับเราได้จากการตีบอสโลกเนาะแล้วก็ถ้าเราได้อันดับหนึ่งเนี่ยเราจะได้การ์ดบอสปอมมาใส่นะครับเป็นไฟดาเมจมาบวกก็ใส่ไปพังๆก่อนครับดีกว่าไม่มีอะไรใส่สำหรับ Ring of Fire ก็ผมใส่การ์ดของช้อนนะครับไว้อัพ AG แล้วก็ Attack Speed ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้ก็อันนี้ไม่มีอะไรใส่ครับก็เลยเอา Skeleton ใส่มาก่อนนะครับเพิ่ม M Attack ให้กับตัวละครเนาะในส่วนของค่า Status ที่ผมได้ตอนนี้ก็เราจะเน้นไปที่ M Attack นะครับAG ก็521 M Attack เนี่ยผมใส่อยู่ประมาณ 14,000 นะครับตอนนี้เนาะก็เน้นให้พลังเวทแรงๆนะครับผมเอจิก็พอสมควรแล้วแหละนะก็เอาไว้รอจุติอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ถึงเบส66เดี๋ยวเบส70เดี๋ยวผมก็จะจุติอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเร่งในส่วนของเอจิให้มันเยอะกว่านี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของที่ผมจะจัดทีมว่าจะเอาลงตะลุยด่านบอสอ็อกเนี่ยยังไงนะครับก็เริ่มแรกเราเข้ามาที่ตรงแชร์เลยแล้วกันครับแชร์นี่ผมจะเลือกตัวละครนะครับผมจะกดติดตั้งอัตโนมัติมาก่อนนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของแอดนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยเราต้องไปเลือกในส่วนของสกิลที่มันเป็นติดพิษนะครับนี่นะสำหรับเดลี่พอยชั่นเนี่ยถ้าใครอัพเต็ม30เนี่ยให้เอาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลพิษอะเนาะเอาไว้เลี้ยงพิษนะครับไว้ลดเจ้าตัวบอสนะครับตัดเลือดบอสเนาะ
ถ้า15นะครับเขาอัพมา15เนี่ยเราตัดออกเลยก็ได้นะครับเราไม่เอาเนาะคนนี้ไม่ได้อัพอะไรนะครับก็เอาออกได้นะครับเรียกสูงเฉยๆเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้อัพแบบสายเล่นพิษเนาะอันนี้ก็เขาไม่ได้อัพเล่นพิษครับเขาเล่นสายมิดเคิร์กครับผมเราก็ออกได้คนนี้นะน่าสนใจนะครับสายมิดหมอนะครับโอเคแต่ว่าอัพพิษเต็มนะครับน่าจะยัดธาตุมาสักหน่อยอ่ะคนนี้จ้างได้นะครับเบอร์79เนี่ยน่าสนใจนะผมว่าเราต้องลองเสี่ยงนะครับน่าจะยัดนะครับเพราะว่าอัพสกิลพิษมาด้วยเนาะผมเลือกมานะครับก็ตามสเปคเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่คนที่เราจะแชร์มานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นะเพื่อนที่เราทำการมาแชร์นะครับสำหรับด่านเมื่อกี้เนาะเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนเช็คให้ดูนะครับสำหรับตัวที่แชร์ผมเลือกนะครับก็คือจะมีสกิลนะครับพิทอัพเต็ม30นะครับสำหรับ Deadly Potion นะครับ Deadly Potion เนี่ยมันจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับของแอดพิทนั่นเองแล้วก็เพื่อนคนไหนที่นี่ครับผมอัพสกิลสำหรับพิษมาเลยนะสำหรับ Poison Rate นะครับถ้าใครอัพแบบนี้มาเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเลือกแชร์มาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลนี้ครับผมคนที่อัพสกิลนี้มาครับ Sonic Bow นะครับก็จะช่วยถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลสตันนั่นเองครับเพื่อจะเห็นนะครับผมจะเลือกแอดหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนเมื่อกี้และตัวตอนที่ทำดาเมจเพื่อนจะเห็นว่าสำหรับไฟของเราเนี่ยที่ทำกับออกนะครับมันได้ 30% เลยนะครับเพราะว่าออกเนี่ยมันเป็นธาตุดินนะครับเวลาเราเช็คธาตุก็เช็คตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มันเป็นธาตุดินนะครับมันแพ้ธาตุไฟมันก็จะทำให้ไฟดาเมจของเรามันบวก 30% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะพลัง BP นะครับของผมมันไม่ได้ถึงแสนนะครับก็ไม่ได้เยอะนะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับถ้า 100,000 เนี่ยมันจะผ่านออกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่ BP ประมาณ 85,000 เนี่ยก็แต่ว่าผมเลือกตัวช่วยนะครับก็คือระบบแชร์ที่เราเลือกเพื่อนที่สกิลตามตรงสเปคนะครับมาตีบอสในแมปของออกนั่นเองครับมันเลยช่วยบอสสำหรับด่านออกได้ก็อาจจะเป็นวิธีที่สามารถช่วยได้นะครับประมาณ 40% นะครับสำหรับตัวเราก็ 60% นะแล้วก็ตัวแชร์นะครับระบบแชร์เนี่ยถ้าเราเลือกตรงสเปคก็ช่วยได้ 40% เลยนะครับในการผ่านบอสออกนะครับถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยพยายามอย่าไปฝืนนะครับพยายามรอจนกว่าเพื่อนไปฟาร์มทำของรอครับผมอย่าไปเสียเวลาในการตีบอสที่ไม่ตายเลยเนาะโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับในการจัดทีมแชร์นะครับผ่านบอสออกนั่นเองครับผมใครชอบยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม